งานนี้ขอแฉอภิรักษ์ให้ดาราทุกคนค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าจะปิดปากไม่ให้ออกข่าวเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้มาติดตามกันค่ะกับคดีสำหรับลูกโซ่ Forex 3D มูลค่าความเสียหายก็ต้องบอกเยอะจริงๆนะคะเกี่ยวโยงกันหลากหลายคนค่ะดาราคนแรกเลยก็คือพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะคะมีชื่อเป็นคนแรกของ Forex 3D พวกเขาทราบดีว่าพิงกี้นั้นถูกควบคุมตัวเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่18สิงหาคม2565ไม่ใช่แค่พิงกี้คนเดียวนะคะแต่ว่ายังมีคุณแม่และพี่ชายของเธอด้วยค่ะศาลเองก็คัดค้านการประกันตัวหลังจากนั้นเองทางด้านของดีเจแมนและใบเตยเองก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกพูดถึงนะคะแต่เมื่อวานทั้งคู่ก็ได้ไปพบ DSI เพื่อสอบทราบในข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเกี่ยวกับการสอบปากคำทั้งคู่นะคะแยกกันสอบปากคำค่ะโดยส่วนหนึ่งแล้วล่าสุดก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองคือกระทิงขุนนรงค์นั่นเองหากจะพูดถึงกันเนี่ยเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นพ่อขายตามที่ถูกข่าวลือหรือไม่นั้นก็กระทิงออกมาปฏิเสธนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นพ่อขายใน Forex 3D อย่างที่ทุกคนคิดล่าสุดเพจใช้ชื่อว่ารวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ออกมาระบุว่าข่าวลือที่มีการจ่ายเงินปิดปากดาราหลายๆคนเพื่อไม่ให้เป็นข่าวเป็นเรื่องจริงนะครับผมเชื่อว่าในลิสต์รายชื่อที่ผมปล่อยออกไปไม่มีใครได้เงินไม่ครบเลยเพื่อเผยได้กำไรกันทุกคนทุกคนเลยก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าวงนี้แตกหรือไม่ก็กำไรแล้วนี่มีกำไรแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือไม่ต้องมาสงสารผู้เสียหายหรอกครับพวกเราโดนโกงก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองกันและนี่ก็คือนายอภิรักษ์ซึ่งเป็น CEO ของ Forex 3D นี่ก็เป็นการโพสต์ทางเพจออกมาโพสต์เอาไว้ค่ะทางด้านชาวเน็ตเองก็ให้ความสนใจกับประเด็นนี้เป็นอย่างมากแต่จะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ